ครับข่าวกีฬาข้าม NBT อยู่กับนัทตูนเช่นเคยในวันศุกร์วันนี้นะฮะไปเริ่มที่แบดมินตันก่อนเลยครับผมนี่คือแบดมินตันซูเปอร์500 Toyota Gazoo Racing Thailand Open ครับแข่งที่ Indoor Stadium หัวหมากรายการนี้ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเงินรางวัล 14,28,000 บาทโดยประมาณนะฮะเริ่มที่คู่ผสมครับในรอบก่อนรองชนะเลิศครับเดชาพลภูวรานุเคราะห์และซับซีรีแต้รัตนชัยมือ2ของโลกและมือ1ของรายการนี้จากไทยนะครับเจอกับโรบินทาเบลลิงและเซเลน่าเพียครับก็เป็นมือ13ของโลกและมือ6ของรายการจากเนเธอร์แลนด์เป็นบาสและปอป้อครับเดชาพลกับซับซีรีเล่นได้ดีเหลือเกินชนะไป2เกมเลย21-16และ21-12ตีไป34นาทีเท่านั้นครับคือคู่นี้เจอกันมา8ครั้งไทยชนะ7ครั้งด้วยกันและส่งผลให้บาสปอป้อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้เจอกับแมทเธียสคริสเตนเซนกับอเล็กซานดราบอเจจากเดนมาร์กมือ17ของโลกครับคือถ้าหากว่าชนะคู่จากเดนมาร์กในวันพรุ่งนี้นี่จะกลายเป็นว่าทั้งบาสและปอป้อเนี่ยเข้าสู่รอบชิง2สัปดาห์ติดต่อกันนะครับถัดจากที่มาเลเซียมาสเตอร์ก่อนหน้านี้ด้วยครับส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายครับพรปวีช่อชูวงศ์ครับมือวางอันดับ8ของรายการและอันดับ11ของโลกจากไทยนะฮะเจอกับเหอบิงเจียวมือวางอันดับ3ของรายการและอันดับ5ของโลกจากจีนสถิติคู่นี้เนี่ยนะครับเจอกัน12ครั้งเป็นทางด้านของเหอบิงเจียวชนะ10ครั้งและเกมนี้นะครับเหอบิงเจียวขึ้นตบและหยอดนี่ต้องใช้คำว่าน้ำหนักนี่ช่างมาดีเหลือเกินครับเอาชนะไปก่อนในเกมแรก21-10เกมที่2หมิวเองเนี่ยก็อาศัยการวางท้ายขอดที่เรียกว่าแม่นยำเหลือเกินครับขึ้นนำ11-8แต่ว่าหลังจากนั้นเหอบิงเจียวตั้งสติครับแล้วก็ต้องใช้คำว่ากลับมาเล่นอย่างรัดกุมแซงชนะไป21-19ชนะ2เกมรวดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับไปต่อกันที่ประเภทหญิงคู่ในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับสองพี่น้องอันนากับมูนาครับนันทการและเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเป็นมือ6ของรายการและเป็นคู่มือ12ของโลกเจอกับนักกีฬาจากญี่ปุ่นครับรินอิวานากะและคิเอนากานิชิมือ23ของโลกครับและเป็นอันนากับมูนาชนะไปเลย2-0เกม21-17แล้วก็21-7ครับตี33นาทีเข้ารอบตัดเชือกไปเจอคู่จากเกาหลีลีโซฮีและเบคฮานามือ3ของรายการและเป็นมือ2ของโลกนะครับแฟนกีฬาก็ซื้อบัตรได้ที่หน้าสนามแข่งนะฮะ Indoor Stadium หัวหมากในวันพรุ่งนี้จะเริ่มเที่ยงหรือซื้อก่อนก็ได้เพื่อความชัวร์ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขานะครับ